สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพยากรณ์ดวงภาพรวมนะทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะอาจารย์ขอสับไพ่ให้กับชาวราศีกุมค่ะเราพูดประเด็นเรื่องงานก่อนนะคะเรื่องงานนี้อาจารย์มองว่าเป็นไพ่ที่ดีนะชาวราศีกุมบางท่านก็อยากจะเปลี่ยนงานก็มีเหมือนกันนะคะอยู่ในช่วงของการกำลังตัดสินใจอยู่ด้วยนะคะไพ่ชาริออตมันแปลการมูฟการโยกย้ายนะคะเพราะฉะนั้น3เหรียญเนี่ยแปลว่าคุณได้งานแหละเพราะคุณมีความสามารถอยู่แล้วอะ The Magician 3เหรียญเป็นคนมีพรสวรรค์นะคะมีความชำนาญเฉพาะทางอยู่ก็ได้นะคะชาวราศีกุมถ้าใครคิดจะย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายได้ไม่ตกงานได้งานทำนะคะแต่ถ้าใครบางท่านยังงานดีอยู่ก็มีนะบางคนก็มีโอกาสมูฟแปลว่าการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งก็ได้นะคะนะคะเพราะว่าไพ่ The World คือความสมหวัง The Magician ก็แปลว่าคุณมีความสามารถ3เหรียญมีโอกาสดีๆเนาะบางคนก็ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าใครไม่พอใจอยากย้ายก็มีโอกาสได้ย้ายอีกนั่นแหละนะคะย้ายได้นะคะมีการมูฟไม่ตกงานนะคะหรือมีใครที่อยากจะไปสอบชิงทุนทำอะไรก็สำเร็จได้ด้วยนะคะการศึกษาเนี่ยดีนะคะ The Magician เป็นดาวพุธนะ Mercury นะเป็นดาวของวิชาการนะคะก็ถือว่ามีความสามารถสำหรับราศีกุมเป็นคนฉลาดนะนะคะแล้วก็ใครคิดจะเดินทางไปต่างประเทศล่ะได้ไหมได้ค่ะไพ่ชาริออตกับไพ่เดอะเมเจียนเดินทางได้นะคะหกไม้เท้าด้วยเห็นไหมคะเป็นภาพอัศวินขี่บนหลังม้าเนี่ยขี่ม้านะคะควบม้าไปนี้ก็ถือว่าโอเคเดินทางได้นะคะประมาณนี้นะคะในเรื่องของการเดินทางการงานนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของจัสติกเป็นเรื่องของทางกฎหมายนะบางคนบางท่านนะชาวราศีกุมนะคะคุณอาจจะมีเรื่องของการเดินเรื่องเอกสารอะไรบางอย่างอยู่ที่ติดขัดอยู่เนี่ยให้ไปตามเรื่องอาจารย์มองว่าผ่านได้หรือใครมีเรื่องของคดีความฟ้องร้องอะไรอยู่ก็แล้วแต่คุณยังมีโอกาสชนะนะนะคะก็สู้ๆกันต่อไปจะผ่านได้อย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของการเงินนะคะสามเหรียญมีเงินรายได้เข้ามาเรื่อยๆอะค่ะมันก็อาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างอยู่ในช่วงของตั้งแต่ต้นเดือนถึงประมาณวันที่20เลยนะอาจารย์มองนะคะยังเป็นปัญหาอยู่แล้วจากนั้นถึงจะดีขึ้นเลยในเรื่องของการเงินช่วงแรกก็จะเป็นการเงินหมุนและช่วงพอหลัง20ก็จะมีเงินรายรับเข้ามาแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะเก็บเงินเก็บทองได้เนาะประมาณนี้ในเรื่องการเงินความรักนะคะความรักคือสิ่งที่มีปัญหาเห็นไหมเชือกคนสองคนดึงเชือกกำลังจะขาดอยู่แล้วแปลว่าคุณกับเขามันขัดแย้งกันอยู่นะคะการใช้อารมณ์ขิงก็ราขาก็แรงแบบนี้ความไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะไม่เข้าใจกันเพราะอีกฝ่ายนึงนั่นแหละที่ทำผิดนะคะราศีกุมอาจารย์มองคงเป็นคนรักคุณมากกว่าคงไม่ใช่กุมหรอกมั้งนะที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคะคนรักคุณเปลี่ยนไปอ่ะเหมือนเขาไปคุยกับคนอื่นนะคะและคนนั้นอายุน้อยด้วยนะเข้ามามีบทบาททำให้ความสัมพันธ์คุณเขามันจะขาดสะบั้นลงอยู่แล้วอ่ะไพ่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะคุณก็ทุกข์ใจอ่ะนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับแหละไพ่อย่างเงี้ยเพราะคุณรักเขาอยู่มากๆแต่เขาก็นิ่งนะคะเขานิ่งเขาทำตัวแบบเฉยไปเลยอ่ะนะคะแต่คุณต้องใจเย็นๆนะนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นการไป
เร่งเร้าเขาเกินไปไปกระตุ้นหรือไปจุ๊จี้จุกจิกอะไรเขาเกินไปเขาก็จะไม่พอใจเพราะฉะนั้นเราต้องนิ่งๆแล้วมีสติมีเหตุมีผลไพ่จัสติกต้องเป็นแบบนี้มันจะคลี่คลายนะคะเพราะไพ่หกไม้เท้ากับสามเหรียญก็แปลว่ากลับมาคุยกันกลับมาดีกันได้อะไรประมาณนี้ที่มีปัญหาอยู่นะใครก็ตามหรือใครก็ตามที่รอคอยความรักอยู่รอให้เขากลับมาอยู่อาจารย์ก็มองยังกลับมาได้นะคะ the world the mansion สามเหรียญหกไม้เท้านะคะยังมีโอกาสที่จะแบบว่ากลับมาแล้วพัฒนาต่อได้อยู่นะคะในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะถ้ามีปัญหาอยู่ณตอนนี้นะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะแล้วก็คนโสดนะคะถ้าเป็นคนโสดราศีกุมเนี่ยมีไพ่หมายเลขหนึ่ง The Magician แสดงว่ามีคนเข้ามานะ The Magician The World จะเป็นคนทางไกลและคนเข้ามาเนี่ยนะคะดูแล้วก็เป็นคนมีศักยภาพมีหน้าที่การงานที่ดีมีหน้าตาดูดีสวยหล่อนะคะเข้ามานะและมีโอกาสได้คบก็คือสามเหรียญ นี้อาจารย์จะมองประเด็นนี้มันเป็นภาพผู้หญิงกับผู้ชายคู่กันอยู่แล้วก็แปลความรักพัฒนาที่หกไม้เท้าเติบโตได้นะคะประมาณนี้สำหรับคนโสดนะนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของสุขภาพไม่มีโรคร้ายแรงในนี้อาจจะแค่ปวดเมื่อยแล้วก็ระวังสายตานะคะสายตาอาจจะแบบปวดลูกตานะอย่างเงี้ยนะคะอาจจะ อยู่หน้าจอคอมนานเกินไปหรือเปล่านะคะปัญหาสุขภาพก็จะประมาณนี้ส่วนโชคลาภขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเดอะเมเชียนแล้วจะท่านจะประทานเลขมาให้โดยการแบบฝันก็ได้นะคะไพ่อย่างงี้ The World The Magician นะคะอาจจะได้จากความฝันหรือถ้าเลขอยู่ในนี้เด่นๆก็จะมี36นะคะค่ะประมาณนี้สำหรับดวงของชาวราศีกุมนะคะค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์แล้วก็ขอพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมอาจารย์นะคะค่ะทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามอาจารย์ขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ